วัสดีครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นพลิกไปพลิกมาแล้วก็ลุ้นทุกหยาดหยดก็เลยส่งให้ฟ้ามีตะวันละครหลังข่าววิทย์หมอชิดเรตติ้งเปรี้ยงทุกตอนแถมยังใกล้จะจบยังได้กระแสละครในโซเชียลมาเป็นแรงหนุนเพิ่มเข้าไปอีกมีหนามซ้ำตอนล่าสุดยังคว้าเรตติ้งอันดับ1ละครวันจันทร์อาคารมาครองให้สำเร็จอีกด้วยเอาชนะคู่แข่งสุดแกร่งอย่างร้อยเร่งมันยาไปแบบคันลอยเลยทีเดียวโดยที่ฟ้ามีตะวันได้ไปถึง 5.5 ส่วนร้อยเร่งมายาได้ไปที่ 4.3 ซึ่งงานนี้พระเอกของเรื่องอย่างโดนัทภัทรพลเห็นผลเรตติ้งที่ออกมาก็ชื่นใจสุดๆเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ด้วยภาพคู่กับนางเอกของเรื่องอย่างพระพรายระมีดาประแคชั่นว่าได้ยินเรตติ้งหน้าตาของเราสองคนจะประมาณนี้แฮชแท็กฟ้ามีตะวันรอแฮชแท็กฝาก2 EP สุดท้ายด้วยนะครับ